็นเครื่องดัดเหล็กครับนี่โอ้มันจักรยานไม่ใช่เหรอครับ อันนี้จักรยานไว้หมุนครับนี่อ๋อไว้หมุนครับเวลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะดัดเหล็กทำโรงเรือนหรือว่าทำเรือนตะกั่วแตนโรงเรือนเลี้ยงผักนะครับวันนี้เรามารู้จักกับช่างนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้แนะนำตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเต๋าสายกลางครับครับบ้านหนองเหล็กตำบลหนองเหล็กอำเภอที่ขอระพูมจังหวัดสุรินทร์ครับครับหรือว่า YouTubeช่องเต๋าสายกลางนี่ครับนี่ครับติดตามเลยครับท่านผู้ชมครับฝากด้วยนะครับพี่น้องโอเคนะครับวันนี้ช่างก็จะมีการบริการรับการดัดเหล็กเนาะต่างๆเนาะครับถ้าพี่น้องอยากได้โรงเรือนตะกั่วแตนเนาะครับผมสามารถดัดได้ดัดแล้วก็ออกแบบว่าจะเอาสั้นขนาดไหนยาวยาวขนาดไหนนะครับครับผมดัดได้อยู่ครับจะเอาโค้งแบบไหนเนาะเราโทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับว่าจะเอาโรงเรือนขนาดนี้ความสูงขนาดนี้แล้วก็ใช้เหล็กขนาดไหนครับได้อยู่ครับครับผมขอเบอร์โทรก่อนเผื่อใครสนใจอยากได้เบอร์โทรเลย0096ครับ1321625ครับผมครับผมหรือว่า Facebook เพจมีไหม Facebook เต๋าสายกลางครับเต๋าสายกลางนะครับผมชื่อครับผมสลับโรงเรือนนะครับเหล็กต่างๆช่างมีเครื่องออกแบบเองเนาะมีเครื่องในการดัดเหล็กเนาะครับมีถ้าพี่น้องเอาแค่เหล็กมาเดี๋ยวผมจะดัดให้แล้วคุยราคากันว่าเส้นละกี่บาทกี่บาทครับดัดได้อยู่ครับครับผม6หมุน4หมุน1นิ้วได้เลยครับอ๋อได้หมดเลยครับจะเป็นรูปโค้งเป็นรูปอะไรก็ได้เนาะครึ่งวงกลมอะไรได้หมดครึ่งวงกลมได้ครับครับผมเลยปรึกษาการทำโรงเรือนต่างๆปรึกษาได้หมดเลยครับนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องดัดมันเป็นยังไงบ้างครับผมครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรครับผมแนะนำหน่อยครับอันนี้เป็นเครื่องดัดเหล็กครับนี่โอ้มันจักรยานไม่ใช่เหรอครับ อันนี้จักรยานไว้หมุนครับนี่อ๋อไว้หมุนครับเวลาเราจะดัดเราก็เอาไม้แรงขึ้นมานะครับนี่เอาเหล็กสอดใส่เข้ามาตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกกิ้งบวกตุ๊กตาเราจะให้อีกคนหนึ่งหมุนเนาะแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งประคองจับเหล็กไว้ประคองเหล็กครับครับมันต้อง2คนถึงจะทำได้ถ้าคนหนึ่งมันทำไม่ได้ครับครับผมครับแล้วก็หาคนหมุนอีกรอบนึงแล้วองศาเราปรับองศายังไงบ้างครับให้มันโค้งยังไงบ้างครับปรับองศาเราจะขึ้นไม่แรงครับขึ้นไม่แรงให้มันตัวนี้มันดันขึ้นมาอ๋อครับดันขึ้นมาแล้วก็หมุนเหล็กให้เหล็กมันหมุนครับครับครับหมุนเราจะขีดเส้นไว้ครับครับถ้าเราจะเอาแบบนี้เราก็ขีดเส้นไว้ตำแหน่งแค่นี้เราเอาไม่แรงขึ้นมาถึงตรงนี้เราก็พอครับหมุนจากนี้ถึงปลายเราก็ขึ้นไม่แรงต่อครับครับสุดปลายฝั่งนี้เราก็ขึ้นไม่แรงต่อครับมันจะหมุนขึ้นไปที่ละ3-4ครั้งอ่ะนี่ครับผมโอ้ทำเองเลยครับผมครับทำเองไปได้คิดแนวเดียวมาจากไหนครับตัวนี้ฮะอันนี้คิดออกว่าถ้าเราจะไปจ้างเขาดัดมันจะหมดเยอะครับครับผมเลยมาทำแบบนี้ครับตัวนี้เป็นลูกกิ้งขนาด1นิ้วครับครับ1นิ้วสามารถดัดได้6หุ่น4หุ่นก็ดัดได้ครับครับผมนี่ครับทำเองเครื่องนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ทำหมด 3,000 โอ้ 3,000 บาทเองครับ 3,000 3,000 บาทเองครับ 3,000 ไม่รวมไม่แรงอ๋อไม่แรงต่างหากนะครับไม่แรงต่างหากไม่แรงอันใหญ่เลยนะครับผมไม่แรง20ตันครับ20ตันครับเวลาเราดัดเสร็จมันจะมีสปริงดึงลงมาเราไม่ต้องไปกดสปริงไม่ต้องไปกดไม่แรงครับผมเราแค่คลายแค่ไม่แรงไอ้ตัวนี้มันจะดึงลงมาอีกมันจะลงมาอีกมันเราไม่ต้องไปโอ้ขอแค่เอาขึ้นอย่างเดียวครับผมครับโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่เก่งมากเลยครับคือครับคนผลิตนะครับกว่าจะได้เครื่องนี้มานะครับผมอันนี้มีใครทำให้แบบนี้ครับหรือว่าเครื่องแรกเลยนี่เครื่องแรกครับเครื่องแรกเลยครับแต่ของอีกอย่างอื่นเขาจะทำอีกคนละแบบเนาะคนละแบบกันครับคนละแบบครับตัวนี้เป็นล้อจักรยานครับผมโอ้เนี่ยต้องสูบลมให้แข็งนะเวลาเราจะหมุนมันจะยางในมันจะไม่ขาดครับครับผมถ้าพี่น้องอยากได้ก็มาดูแบบได้แล้วไปทำเองได้ครับก็คือไม่หวงแบบใช่ไหมครับไม่หวงแบบมาดูได้ครับหรือถ้าใครที่อยากได้ทำขายด้วยไหมไม่ทำขายไม่ทำ ไม่ทำขายช่างก็ไม่ว่างเพราะช่างไม่ว่าง มีคนทักมาหลายคนแล้วครับแต่มีคนเคยมาซื้อขอซื้อ5,000แต่ผมไม่ขายไม่ขายครับมันเป็นเครื่องทำมากินของเราเนาะครับนั่นแหละเผื่อได้ทำอีกโรงหนึ่งครับผมครับเผื่อพี่น้องมาอยากได้ให้ผมดัดให้ก็เอ้ยขายไปทำไมตัวนี้จะไว้ให้พี่น้องที่อยากได้โรงเรือนตะกั่วแตนโรงเรือนปลูกผักนะครับครับผมครับมาดัดได้แล้วอย่างเหล็กที่เราดัดเป็นโค้งๆแล้วเราดัดให้มันตรงคืนได้ไหมดัดตรงคืนไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้โค้งแล้วโค้งเลยโค้งแล้วโค้งเลยครับครับผมนี่ครับผมแนวคิดไอเดียในการประดิษฐ์เครื่องนะครับกับการที่เราทำโรงเรือนทำอะไรต่างๆนะครับเนาะครับตัวนี้เราประหยัดต้นทุนถ้าเราไปจ้างเขาดัดก็หมดเยอะหมดเยอะเหมือนกันขนส่งก็มาเราต้องเสียตังค์ให้เขาอีกเนาะใช่ครับตัวนี้อ่ะ
ตัวนี้เรามีเครื่องดัดเองมันง่ายครับเราจะดัดวันละ4-5ตัวก็ได้ครับผมมันง่ายประหยัดต้นทุนได้เยอะแต่เวลาดัดนี่คือใช้คนมันกี่คนนะตัวนี้2คนกับแฟน2คนครับอ๋อแฟนจะเป็นคนหมุนครับครับผมเป็นคนจับเหล็กครับพยุงให้มันตรงถ้าไม่ตรงมันจะเอียงมันจะบิดครับครับผมครับแล้วก็ถ้าดัดเสร็จก็สลับกันผมเป็นคนหมุนให้แฟนเป็นคนจับทีนี้สลับกันสลับกันครับเวลาขึ้นไปมากๆนี่มันจะตึงมือนะครับครับครับมันจะตึงมือมันจะหมุนยากเราต้องประคอยประคองประยุงไปเรื่อยๆครับนี่หมุนถ้าหมุนเสร็จปุ๊บแล้วก็พักแล้วขึ้นไม่แรงครับหมุนมาฝั่งนี้มันจะหมุนได้2ข้างตัวนี้เป็นลูกกิ้งซ้ายขวาเลยครับผมลูกกิ้งที่เราทำไว้เหมือนใส่ตุ๊กตาครับหมุนได้2ข้างครับแบบนี้โอ้นี่ครับไอเดียสุดยอดครับผมไอเดียสุดยอดมากนะครับผมนี่ฮะใครจะเอาไปทำแบบอย่างมาดูแบบได้ที่นี่ครับผมมาดูได้ครับผมนะครับผมหรือติดตามที่ YouTube เต๋าสายกลางนะครับมาดูได้ติดตามได้นะครับผมนี่ฮะที่นี่บ้านอะไรครับผมบอกอีกรอบนึงครับที่นี่บ้านน้องเหล็กตำบลน้องเหล็กอำเภอสิขอจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมเนี่ยฝากไว้ด้วยครับผมอยากได้โรงเรือนอยากได้ดัดเหล็กต่างๆติดต่อมาได้เลยนะครับผมครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ